ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรสวัสดีเจ้าฝากแชร์ด้วยนะเจ้าได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมาที่บอกว่าจะทําตามแชร์หรือยังสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวาสนาจะ1 2เพลงม่วนใช่ป่ะเจ้าวัสุวัยรุ่นวัยรุ่นนะนกสวัสดีเจ้าอิบรอฮิมขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเห็นภาพและเสียงขัดข้องอีกแล้วโจบอกมันร้อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าฝากแชร์ตัวเจ้าสวัสดีเจ้าสบายดีพี่น้องลาวที่ฮักทุกท่านสบายดีมื้อนี้กำหอมขอยืมเพื่อนของพี่น้องลาวไลฟ์ครั้งหนึ่งเนาะพอดีเฟซของเมืองชัยถูกบล็อกจะปลดบล็อกวันอาทิตย์เจ้าวิรัตวันดีเจ้าหมวกสวยจังอ่านว่าอย่างเคียงอีบ่เจ้าปาโมดสวัสดีเจ้าใครบอกว่าภาพและเสียงบ่ชัดเจนนี่กะจะดาบูมจะดาบูมสวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามแล้วกันเนาะมาพูดคุยมาตอบคำถามแล้วก็เอาเบียร์กัญชามาให้ดูรุ่นที่พัฒนาใบนะเดี๋ยวคือคนเข้ามาก่อนฝากแชร์ตัวนะเจ้าเดี๋ยวบอก FC บอกในกลุ่มวันนี้ว่าตอนแรกว่าจะมาอันนี้มานั่งรอน้องแยมทำควอเทชั่นนิดหนึ่งอันนี้รุ่นเก่ามันจะเป็นอย่างนี้เบียร์กัญชาจำได้ก่อนเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เขาทำเป็นขวดอย่างนี้
อ่ะชานุเข้ามาแล้วชานุฝากแชร์เตเนอร์บอกในกลุ่มโตยภาพชัดเจนกะ HD เลยโอ้โอเคถ้าแบบชัดนี่อยู่บอกพี่อ๋องไปซื้ออันนี้คือใหม่โทรศัพท์ใหม่นี่ถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นแบบนี้อันนี้เบียร์กัญชารู้สึกว่าจะเป็นเบียร์กัญชากระป๋องครั้งแรกของโลกเลยอันนี้เจ้าของก็คือบริษัทไฮเนเก้นนะคะทำเบียร์กัญชาเดี๋ยวแม่มดจะดื่มให้ดูแล้วกันเนาะ ประคองกลับบ้าน ดื่มฝากไปยัง FC ทุกๆคนอันนี้รุ่นเก่านะคะใครที่มีกระป๋องอยู่ห้องเก็บไว้นะเพราะว่ามันเหมือนมีละอันนี้มันจะกลายเป็นพื้นห้องอะไรนะของสะสมอะ collection มันจะเป็นของสะสมแล้วนะเพราะว่ารุ่นใหม่เบียร์มันจะเป็นขวดแก้วแบบนี้เขาบัทำเป็นกระป๋องแล้ว นะเจ้า ดื่มเพื่อนี่เสียสละเพื่อ FC นะวันนี้นี่บัดใจได้ว่างนะตอนนี้นี่พอดีนั่งรอน้องแยมทำ quotation นะเจ้าทำใบเสนอราคาแล้วก็ทำฮือกับดร.จินตนานะเจ้าพอดีเปิ้นจะเปิดศูนย์กัญชาทางการแพทย์ประเทศลาวจ้ะนั่นแหละก็เลยนั่งรอเปิ้นน้องแยมบอกให้เวลาน้องแยมชั่วโมงหนึ่งห้ามเกินชั่วโมงเพราะว่าตะคืนนี่ดึกบ่ได้เรื่องเลยรับเกือบตีสองออกจากออฟฟิศไป5 ทุ่มไปอาบน้ำเป็นเสื้อผ้ากว่าได้นอนตีสองวันนี้เละเลยบ่ได้ทำการทำงานเลยเจ้าปุ๊ระเบิดขวดระดับพาพี่โอหรือเปล่าคะเนี่ยหวัดดีค่ะฝากบอกว่าแม่มดเบาเบียพึ่งจะจีบพึ่งจะจีบมีขายก่อขายที่แคลิฟอร์เนียนะเจ้าขวดนี้ที่แคลิฟอร์เนียตั้งแต่$12ที่แคลิฟอร์เนียนะคะ$12แต่ปัญหาคือว่ามันขายดีมากเพราะว่ารสชาติมันดีมากอันนี้ถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเดียวไม่หมดสองพอวะอันนี้คือ50เดี๋ยวปิ้นตะลิ่นให้หมูเฮาพอก่อนปิ้นตะลิ่นให้พอก่อนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เสียสละเพื่อพวกเรานะเนี่ยก็เลยต้องมานั่งดื่มเบียร์ให้ดูเนี่ย ดีให้พวกเราดูพวกเราเคยดูนะ FC รุ่นเก่าๆก็เคยเห็นละแม่มดก็เมามานะเจ้าซื้อมายังบ่ค่อยได้กินบ่ค่อยมีเวลานะล่ะรีวิวเบียร์เดี๋ยวให้พวกเราดูอันนี้มันจะเป็นน้ำผลไม้เดี๋ยวให้ดูช่วงอื่นเดี๋ยวก่อนนะช่วงต่อไปไม่ใช่ช่วงอื่นเดี๋ยวให้พวกเราดูมันอยู่ในปริมาณ THC CBD อ่ะเดี๋ยวปีนพออร่อยไหมอร่อยฟูดฟูดนะโอ้โหเดี๋ยวดื่มเบียร์เดี๋ยวรีบหายปิ้นไปยังมาดูเบียร์อันก็แคนนาบิสก็คือเบียร์กัญชานั่นแหละอู้ภาษาบ้านเฮาเนี่ยก็มี5 มิลลิกรัม THC 5 มิลลิกรัม CBD อันนี้ก็คือ50เจ้าเห็นไหมอันนี้เป็น50-50ก็คือว่ามีทั้ง THC แล้วก็ CBD มีแอลกอฮอล์ไหมไม่มีครับบ่มีแอลกอฮอล์ครับแล้วก็บ่มีแคลอรี่ซีโร่แคลอรี่นะเจ้าเคยเห็นแล้วยังบ่เคยกินอ๋อกาดีจะกินฮือเนาะ19380แชร์ให้แล้วให้ใช้กล้องหลักกล้องหลังแทนกล้องหน้าถ่ายทอดสดจะได้อ่านหนังสือออกไม่กลับมือกระจกเงาเจ้าอันนี้เคยเหมือนกันแต่ว่าปัญหาก็คือแม่มดไปเห็นหน้าจอเจ้าถ้าเกิดว่าใช้กล้องหลังพี่อ๋องเรามีระบบถ่ายทอดนะคะออกอากาศเป็นอย่างนั้นปนห้องไว้อย่างฮะมีระบบออกอากาศเพราะว่าเรามีระบบออกอากาศแต่ปัญหาก็คือว่าแม่มดไปเห็นหน้าจอไง
มันเห็นแต่กล้องแล้วมันมาเห็นหน้าจอกันเลยแบบรู้สึกบ่าสะดวกสบายเจ้าอืมแม่มดแบ่งขายไม่แบ่งขายได้กินที่หมูเฮาดูปอละกะวันนี้ภูเก็ตร้อนมากอ๋อตะกี้น้องโจก็บอกพี่จิตบาดาลพี่จิตร้อนมากเลยบอกขี้ค้านเนี่ยการมานั่งดูแม่มดกินเบียร์ดีกว่าซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่แคลิฟอร์เนียเจ้าซื้อได้ที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียหันชัดไหมให้พวกเราดูชัดๆแจ้งแจ้งเดี๋ยวต้องบอกน้องแยมก็ว่าถ้าอุ้ยถ้าเกิดว่าทำงานเสร็จก็บอกแยมบอกไลฟ์รอน้องแยมทำใบของหมอจินตนาก็ป๋องละเท่าไหร่ก็ป๋องละ10เหรียญเจ้าบ่รวมแท็กเจ้าบ่ได้ขายนะมื้อหมูเฮาพอมันบ่มีแล้วรุ่นเป็นกระป๋องอ่ะ น่าจะทำเป็นสินค้าโอท็อปก็เราทำได้หมดล่ะจ้ะเราทำได้หมดถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราปลดล็อกแล้วก็ดำมาเปิ้นฮ้องว่าเป็นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเราทำได้หมดเจ้าทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ปัจจุบันแม่มดก็มีผลิตภัณฑ์จากกัญชาอยู่ประมาณ100ชนิดเจ้า เสียงเพลงอะไรกันเนี่ยโรงเรียนซ้อมเพลงกันวันนี้ก็คอแห้งใช้อีกเครื่องเป็นมอนิเตอร์เคยทำแล้วค่ะคุณสุชาติเจ้ามันดีเลย์ค่ะอีกเครื่องอ่ะมันจะดีเลย์มันจะเหมือนกับเครื่องที่เราไลฟ์สดเนี่ยเจ้าเคยลองทำแล้วค่ะมีใครบอกเนี่ยสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนแม่มดภูเก็ตฮอนมากมู่เฮาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงพ่องอันนี้ลิปวันนี้ไปเหมาลิปมาเลยทำไมมันถึงปกตินี่ลิปสีเขียวจะหายากมากคือยากแบบโคตรๆเลยนะปรากฏว่าอย่างนั้นรู้ไหมเพราะว่านี่เจ้าของเออร์บานคือแบบว่ามันจะเข้าฮาโลวีนตอนนี้มันจะเข้าฮาโลวีนแล้วเปิ้ลก็เลยเอาลิปพวกเนี้ยมาขายเห็นไหมหาซื้อยากมากลิปสีเขียวเนี่ยเจ้าเนี่ยแม่มดก็เลยเหมามาหมดเลยมีอยู่6แท่งไอ้คนขายมันงงว่าเฮ้ยอยู่เนี่ยว่าทำไมอยู่ถึงแบบใช้ลิปสีเขียวอะอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยทำไมอยู่เหมาหมดเลยเงี้ยเราก็บอกว่าเป็นสีที่ไอชอบนักเลมนิดนึงวันนี้ก็เลยแบบมีตาสีเขียวทั้งก่อลิปสีเขียวตาสีเขียวนั่นอะโหเมืองไทยมาจมฮ้อนกันวันนี้ลำพูนร้อนมากอีวะลำพูนฮ้อนกะเมืองไทยประเดี๋ยวมันน้ำท่วมมันอันนี้ป่ะเจ้กะเจ้ามันเย็นป่ะเจ้กะเอ้ยเปิดไงเนี่ยวันนี้ขอแห้งอ่ะดื่มเบียร์เพื่อพวกเราอย่าเยอะนะครับวิกฤตหิ้วกลับนะครับกรุณาฮะเดี๋ยวต้องหิ้วกลับครับเดี๋ยววันนี้จะคุยพวกเราเรื่องกระท่อมเนาะเดี๋ยวฝากพวกเราแชร์คลิปออกด้วยตัวขอบพระคุณมากนะแม่มดก็เอ้ยเพราะว่าเฟซเนี่ยมีฟอลโล่แค่หมื่นกว่าเท่านั้นเองเฟซหลักแม่มดมีฟอลโล่ตั้ง 150,000 พวกเราแชร์ตั้ง500อ่ะแม่มดเลยแบบอุ้ยขอบพระคุณมากๆใครแชร์ขอล่ำขอรวยขอคือคนแชร์นะไม่ใช่อย่างคือเป็นคนที่แบ่งปันไงคนไหนแชร์ก็ขอมีแต่โชคมีแต่ลาภค้าขายก็ขอล่ำรวยซื้อหวยก็ขอถูกหวยก็เลยวันนี้ตอนแรกว่าจะบ่ใช่นะกำลังนั่งทำเนี่ยค่ะนั่งทำเอกสารนี่อย่างแม่มดก็เล่าให้พวกเราฟังหมดอ่ะนะเนี่ยนั่งทำคอเทชั่นอยู่เจ้านั่งทำเอกสารอยู่แล้วพอดีมันต้องแก้ไขไงเห็นไหมต้องแก้ไขปากกายังใส่นี่เลยสีเขียวเลยเห็นป่ะปากกาสีเขียวนั่นแหละแล้วก็เลยเดี๋ยวนั่งรอเจ้าหน้าที่มาทำเอกสารแล้วก็วันนี้จะกลับบ้านคิดว่า4ทุ่มจะปิ๊กแล้วบ่ไหวเจ้าเพราะว่าบ่ได้เรื่องกลับบ้านดึกเตี้ยงคืนเดี๋ยววันนี้จะเอาคนสอบถามเรื่องอะอย่างก็
กระท่อมสอบถามเรื่องกระท่อมมาสอบถามเรื่องกระท่อมมาเดี๋ยวจะให้ดูกระท่อมนะเจ้ากระท่อมที่ขายที่อเมริกาที่เมืองไทยผิดกฎหมายใช่ไหมฉะนั้นมาเลเซียค่ะอินโดนีเซียมาเลเซียเปิ้ลก็เลยส่งออกกระท่อมไทยเดี๋ยวจะให้พวกเราดูเดี๋ยวให้พวกเราดูเนาะทองปีกลับบ้านอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหไม่ได้กินเมินไงไปอยู่เมืองไทยอดอยากปากแห้งบะหมี่แอลกอฮอล์เจ้าอ้อแล้วก็ฝากบอกพวกเรานะมีคำถามมาเยอะกินน้ำดีกว่าเกรงใจพี่อ๋องกินน้ำแล้วกันพี่โจบอกว่าพี่อ๋องบอกว่าให้ดื่มเยอะๆเห็นไหมอ่านสิอ่านคอมเมนต์สิสงสารป้าเธอเดี๋ยวต้องหิ้วปีกแม่มดกลับบ้านเออแชร์แบ่งปันแล้วตาหวานแล้วยังเพิ่งจะสองจิบเพิ่งจะสองจิบโอ้อยู่ที่อเมริกานะของเยอะพวกเรารู้จักไหมพวกเรารู้จักหรือเปล่าว่านี่คืออะไรรู้จักก่อนนี่คืออย่างสวัสดีค่ะวราพรเจ้าติ๊กสิริบาลหนูแชร์เข้าไปที่กลุ่มสายเขียวหมดเลยแม่บอกการแชร์คือการแบ่งปันขอบคุณเจ้าอ่ะลุงอ้วนมาแล้วลุงอ้วนก็ฝากดูเลยเนอะลุงอ้วนรับออเดอร์หมวกเลยนะแต่ว่านี่โอ้โหออเดอร์หมวกมาเต็มก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวส่งไปคือเพราะหมวกนี่มันเป็นอย่างเจ้าเขาส่งไปเมืองไทยได้เลยนะคะก็เดี๋ยวกำลังวันนี้รู้สึกว่าเพิ่นจะเริ่มทยอยนับออเดอร์กันมีคำถามฟังดีๆมีหลายคำถามถามมาเยอะเลยว่าถ้าดื่มเหล้าแล้วใช้กัญชาได้ไหมฟังดีๆนะฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นข้อสำคัญที่พวกเราต้องรู้สายเขียวกระทรวงเวทมนต์ลูกศิษย์แม่มดต้องรู้ฟังดีๆนะเจ้าหมวกใบเท่าไหร่คะที่อเมริกาขายอยู่$29เจ้า$29นะเจ้าที่อเมริกาแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยฟรีชิปปิ้งนะเจ้าส่งฟรีทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะที่อเมริกาเจ้าเจ้าที่นี่ขาย$29โพสต์อันก่อนก็มีอยู่เนาะว่าขายอะไร29ดอลลาร์ตะวันนี้แม่มดใส่ใบนี้ไงคนก็เลยออเดอร์ใบนี้กันมาเต็มเลยเนี่ยตะวันใส่ใบนี้ตะวันใส่ใบนี้ไงแต่ว่าคราวนี้คลิปเนี่ยวันนี้ก็เลยแบบเปลี่ยนหมวกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไปซ้ำกับคลิปตะวันเพราะว่าจุดนั่งมันเหมือนเดิมไงก็เลยวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีดำแคนนาบิสไหนล่ะเจ้าโอเคพวกเราฟังดีๆนะแล้วก็เขียวเหลืองเท่าไหร่เท่ากันหมดค่ะทุกใบราคาเท่ากันหมดไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นรุ่นใหม่นะเพราะว่ามันจะมีปริ้นมันจะปริ้นข้างในนี้ไงมันเป็นรุ่นใหม่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยเจ้าที่เพิ่นจะขายช่วงนี้แหละพวกซีซั่นนี้นะเจ้ามันก็จะมีใบมีอันนี้เห็นป่ะแล้วก็จะมีปักหลังแคนนาบิสแบบนี้ให้เนี่ยเจ้าอันนี้สีเหลืองอันจะมานั่งขายหมวกกันเนี่ยเดี๋ยวอย่าลืมเตือนนะจะพูดเรื่องแอลกอฮอล์กับกัญชานะดื่มเหล้านี่กินกัญชาได้เปล่าบ่ได้นะเจ้าห้ามนะอันนี้สีเหลืองเห็นไหมถ้ารุ่นใหม่มันจะปิ้นตรงไต้ไงมันจะมีไต้ปีกหมวกปิ้นแม่แต่งเชียงใหม่ฮ้อนขนาดนี่เห็นปะอันนี้รุ่นใหม่มีอยู่1 2 3 4มีอยู่5แบบเจ้าแล้วก็อันนี้อะไรเหรอใส่หมวกโอ้ยหมูเฮาเจ้าอือแล้วมันก็จะมีตรงนี้เดี๋ยวโอ้ยไม่ได้จะมาขายหมวกนะมานั่งอู้กับหมูเฮานี่แหละปอมี5แบบอ่ะ1 2
สามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็ห้าแบบอย่างนี้โอเคที่มันมีปื้นกระล่างจีอี้น่ะมีปื้นกระล่างปิ้นแบบอี้น่ะเจ้าเป็นรุ่นใหม่อันนี้มันก็จะเขียนว่าแคนาบิส420นั่นก็มันจะมีปลั๊กด้านข้างแล้วก็นั่นน่ะเจ้าเดี๋ยวมาอู้เรื่องนี้ก่อนเรื่องไอ้กินกัญชากับแอลกอฮอล์นี่ก่อนตะกี้ใส่ไปไหนงงใส่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเก็บหมวกก่อนเพราะว่าเปิ้นกำลังถ่ายรูปกันเดี๋ยวเก็บก่อนถ้าบ่เก็บแล้วมันจะเบ้อเบ้อเบิ่นเบ้อวันนี้ครัวนักวันนี้มีเครื่องดื่มกัญชามาให้เราดูมีกระท่อมมาให้พวกเราดูนะเจ้าโอเคฟังหยุดเรื่องหมวกก่อนฟังดีๆนะแชร์ยังพวกเราแชร์ยังหมวกกระเซาะกระเซิงเลยนะเจ้ามีคำถามถามบ่อยมากเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์กับกัญชาว่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์กินกันใช้กัญชาได้ไหมคราวเนี้ยเราพูดคำว่ากัญชานะจริงๆแล้วจะพูดว่าไงเนี่ยคือจริงๆแล้วถามว่าในกัญชาต้องเราจะตอบว่าเป็นกัญชาประเภทไหนนะคะถ้าเกิดว่าดื่มเหล้าแล้วใช้ CBD ได้นะคะดื่มเหล้าใช้ CBD ได้แต่ถ้าดื่มเหล้าแล้วใช้ THC ไม่ได้ฟังดีๆแฟนหยดน้ำมันกัญชาแต่กินเหล้าขาวด้วยหยดน้ำมันกัญชาจากไหนกันเนี่ยคือมาวันนี้เราต้องพูดกันมากกว่านั้นแล้วคำว่าน้ำมันกัญชามันเป็นคำพูดที่เราพูดนะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องพูดว่าเป็นแคนนาบิสก็คือทั้งกัญชงก็อันนึงกัญชาก็อันนึง CBD ก็อันนึง THC ก็อันนึงฉะนั้นแฟนหยดน้ำมันกัญชาแบบไหนถ้าหยดพี่อ๋องไปไหนพี่อ๋องคะนั่งโต๊ะนี่มันบ่ค่อยมีครัวนะถ้าหยด CBD ทำไมเราต้องมาลงลึกว่าทำไมเป็นหยด CBD กับ THC เพราะว่าถ้าหยด CBD มันมาทำให้เมาไม่มีผลกระทบต่อระบบประสาทเข้าใจก่ออันนี้เราต้องเข้าใจนะคะภาพนิ่งแล้วค่ะภาพฟีดค่ะฮัลโหลภาพเป็นใดเจ้าภาพเป็นใดเจ้าใครบอกภาพนิ่งใครบอกภาพนิ่งอ่ะคือณวันนี้เนี่ยคนของกระทรวงเวทมนต์เราเข้าใจมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นมันก็ภาพไม่เลื่อนหรอทำไงอ่ะปกติอ่ะวินบอกปกติอ่ะใครบอกภาพไม่เลื่อนชัดสรุปว่าดีหรือไม่ดีคะชาวบอกภาพปกติอันคนที่บอกว่าภาพไม่เลื่อนก็ไปจ่ายกั้นเน็ตเพิ่มแล้วกันนะภาพปกติอันปกติจะพูดต่อนะวาสนาภาพโอเคเต้งอ้าวข้างนอกหนาวแล้วเต้งขาเต้งเอา CBD มาให้เขาขวดหนึ่งเขากำลังอธิบายเรื่องเนี่ยอยู่แถวตรงเนี้ยค่ะมีไหมคะมีปะมีกล้องสองศูนย์อ่ะปกติโอเคชัดเจนโอเคอ่ะมาต่อฟังดีๆคือเราพูดแต่เรื่องของกัญชาบ่ได้แล้ววันเนี้ยมันแบบว่าคำว่าน้ำมันกัญชาคืออะไรนะคะคืออะไรถ้าเรากินเหล้าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า CBD ไม่มีผลกระทบต่อสมองฉะนั้นกิน CBD วันก่อนก็ยังมีคนบ่เข้าใจอยู่นะมีคนบ่เข้าใจอยู่ว่า CBDเดี๋ยวพี่หงจะจบอ่ะ CBD ดูมี THC ตรงนี้ป่ะCBD กับ THC CBD ไม่เมานะคะวันก่อนใครบอกว่าเฮ้ยแบบกิน CBD เข้าไปใครบอกไม่เมา
มันไม่ใช่เมาค่ะมันง่วงง่วงกับคำว่าเมาเป็นคนละอันกัน CBD ไม่เมานะเจ้าไม่เมาแต่ง่วงได้ THC โอ้หมอจินไปแล้วหมอจินเจ้ากำลังทำคอเตชั่นนั่นนะเดี๋ยวเปิดมาทวงงานดร.จินตนาหมอจินเจ้ากำลังทำใบงานให้หมอจินนะเจ้าอันนี้ออกมาแวบแป๊บเดียวเท่านั้นเองช่วงนี้กำลังรอน้องแยมทำเอกสารของหมอจินนะเจ้าบอกเจ้าว่าทิ้งงานหมอจินนะอันนี้มาให้ความรู้ FC แป๊บเดียวเดี๋ยวพอน้องแยมส่งเอกสารแล้วเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้หมอจินนะเจ้า เดี๋ยวหมอจินบอกเฮ้ยทำไมมาทำงานมานั่งไลฟ์ทำไมผู้ใหญ่ตี้เดี๋ยวบอกหมอจินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผู้ใหญ่เพิ่นจะว่าผู้ใหญ่ที่สุดเพิ่นรออยู่นะเจ้าหมอจินเจ้าตอนนี้กำลังน้องแยมทำเปเปอร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ดีส่งช่วงนี้ก็เลยมาไลฟ์แป๊บหนึ่งเจ้าอ่ะมาต่อถึงที่ไหนล่ะพูดถึงไหนละ CBD กับ THC ใช่ไหมหรือพูดถึงเหล้าพูดถึงเหล้าพูดหรือยังคะ CBD THC คือเราต้องเข้าใจให้มันเด็ดขาดให้เข้าใจแบบขาดเลยว่า CBD กินเข้าไปจนอ้วกอุ๊ยขอโทษนะเผื่อมีบางคนกินเข้าไปจนอ้วกนะฮะเอ้ยกินเข้าไปจนล้นจนยังไงเนี่ยคือ CBD เนี่ยเปิ้นให้กินวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะเกิน200มิลลิกรัมฉะนั้น CBD ถ้ากินเข้าไปกินมากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าท่านหลับไม่ใช่หลับเพราะว่าเมาเพราะ CBD ไม่มีวันเมาไม่เมาเข้าใจก็อู้มันขาดก่อน CBD กินอย่างไรก็ไม่เมามันไม่มีตัวทำให้เมา THC กินน้อยเดียวก็เมาได้เนี่ยเมื่อกี้จิบเบียร์ไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะเมาก็ได้THC ทำให้เราเมาฉะนั้นเวลาเราพูดว่ากินกัญชาเมาหรือว่ากินกัญชาคู่นั้นคู่นี้มันเป็นยังไงฉะนั้นเราต้องลงรายละเอียดว่ากัญชาที่เรากินมันข้างในมันเป็น CBD THC เป็น broad spectrum เป็น full spectrum พวกเราเข้าใจคำว่า broad spectrum กับ full spectrum ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังเอาตรงนี้ก่อนเอาเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้แม่มดกินเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ซีโร่แอลกอฮอล์ไม่แต่ถ้ามันมี THC ทำให้เมาแต่สำหรับ FC แล้วก็หลายๆคำถามที่ถามมาบอกว่าถ้ากินเหล้าแล้วกินกัญชาได้ไหมนะคะเราต้องบอกว่ากินเหล้าแล้วเราจะใช้น้ำมันกัญชาเป็นแบบไหนเอาอีละกันเนาะใช้น้ำมันกัญชาเป็นแบบไหนถ้าใช้ CBD หลังจากที่กินเหล้าโอ้แต่ละนุจรีบอกเข้าใจค่ะนุจรีบอกเข้าใจยังคะนุจรีบอกเข้าใจยังเจ้าอันนี้แสดงว่า FC ใหม่ล่าสุดมั้งหรอแม่มดไลฟ์มาจะ2ปีแล้วนะเราต้องเข้าใจเอาง่ายๆนะเจ้าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยแม่มดจะมาพูดเรื่อง CBN เพราะวันนี้เรามีการประชุมงานเรื่อง CBN CBNนะคะ CBN ลิตรละ100,000 ดอลลาร์แต่เดี๋ยวจะมาพูดรายละเอียดวันนี้เมานะเจ้าเอาแค่นี้ก่อนถ้าดื่มเหล้าใช้ CBD ได้แต่ใช้ THC ไม่ได้ถ้าดื่มเหล้ามาวันนี้อยู่กัน100กว่าคนอ่ะ185คนวันนี้พวกเราแชร์หรือยังเนี่ยแชร์หรือยังตะวันนี่ดูตั้ง300ปลายก่อนนะวันนี้ช่วยกันแชร์นิดนึงเนาะอันนี้ถ้าเดี๋ยวน้องแยมเสร็จแล้วก็จะไปเลยนะถ้าเราดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนี่ยก็จะมาบอกว่าแล้วถ้าดื่มเบียร์ได้ไหมดื่มไวน์ได้ไหมคือถ้าดื่มแอลกอฮอล์นะเจ้าที่มันทำให้เราเมาอ่ะห้ามใช้ THC เด็ดขาดฟันธงเข้าใจก็ถ้าดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ไวน์เหล้าขาวเหล้าตองเหล้ากงเหล้าอะไรอย่างก็ตามห้ามใช้ THC
เด็ดขาดแต่ใช้ CBD อ๋อขอบคุณเจ้าแชร์แล้ว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 ขอบคุณค่ะใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ค้าขายเจริญคำมาค้าขายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเออนะเจ้าอันนี้เคลียร์ไหมเติมเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรแม่มดเจ้าเพราะอะไรถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ CBD มันไม่ทำให้เมาถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราจะใช้ CBD ในการนอนหลับไปดื่มปิ๊กมาแล้วเอ้ยใช้เพราะ CBD มันเป็นตัวป้องกันด้วยจะใช้ CBD ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้ากลับมาแม่มดเจ้ามี THC อยู่กลับมาปุ๊บแม่มดใช้ THC ได้ไหมไม่ได้ค่ะบ่อได้เนอะเจ้าบ่อได้พี่ถากำลังอยากรู้เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์กับใช้น้ำมันกัญชาอยู่ขอบคุณนักๆเจ้าใช่เพราะว่าเป็นคำถามเยอะมากมีคำถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็แม่มดก็ตอบเหมือนกับพิมพ์ตอบหรือว่าอย่างเนี้ยจำมาได้เจ้าTSC ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะถามมาเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แม่มดจะตอบให้ TSC ใช้เวลาเท่าไหร่ในการออกฤทธิ์แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะไม่ว่าจะ TSC หรือ CBD การออกฤทธิ์ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนถ้าเราใช้แบบเวฟแบบสูดดมแบบเวฟอะแบบไหนอะมีก่อนฮะครัวเดี๋ยวก่อนแบบเวฟเดี๋ยวแม่มดดูนิดนึงแม่มดมีไหมมีเวฟตรงนี้ป่ะอันนี้เหมือนเหลือสักอันเลยค่ะเนี่ยนะคะเวฟเนี่ยนะแบบเวฟเวฟคือการสูดดมเข้าไปเวฟเวฟอะแบบเวฟอะก็ใช้เวลาตั้งแต่1นาทีก็ออกฤทธิ์ได้นะเจ้ามันขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราจะนำกัญชาเข้าสู่ร่างกายถ้าเราใช้แบบเนี้ยแบบหยอดใต้ลิ้นแบบเนี้ยก็เป็นแบบหยอดใต้ลิ้นนะครับปกติก็ใช้เวลาอันนี้คือแบบหยอดใต้ลิ้นนะคะหยอดใต้ลิ้นนี่หยอดใต้ลิ้นใช้เวลาประมาณนะคะ15ถึง20นาทีการอยู่ในร่างกายก็อยู่ประมาณ4ถึง8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับมิลลิกรัมความเข้มข้นเรื่องมิลลิกรัมพวกเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเรื่องมิลลิกรัมเนี่ยว่าวันนี้คนหนึ่งใช้5มิลลิกรัมใช้10มิลลิกรัมใช้20ใช้40มิลลิกรัมมีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันค่ะเห็นหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องรู้เนาะรู้รายละเอียดของมันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะสำหรับ FC ใหม่ FC เก่านี่เก่งมาแล้วฟังมาตั้งจะ2ปีแล้ว FC เก่านี่เป็นครูบาอาจารย์ได้ละอย่างคะนิรชาเป็นเพื่อนเฟซก็แล้วแชร์ก็แล้วเป็นเพื่อนไลน์ก็แล้วแม่มดไม่ตอบรับเลยเป็นเพื่อนไลน์ไม่ตอบรับเลยสมัครเป็นจิตอาสาด้วยแสดงว่าคุณนิชลาบ่ใช่เพื่อนบอได้ติดตามแม่มดอย่างแท้จริงเนาะว่าเป็นเพื่อนในเฟซนะคะตอนนี้อินบ็อกซ์แม่มดมีหมื่นกว่าข้อความแสดงว่าคุณนิชลาสุวรรณาเนี่ยไม่ได้ติดตามแม่มดอย่างแท้จริงแม่มดมีหมื่นกว่าข้อความแม่มดไม่แทบจะไม่ได้เคยอ่านอินบ็อกซ์เลยเพราะแม่มดมี Facebook ทั้งหมด6 Facebook มีเพจทั้งหมด40เพจนะคะฉะนั้นอย่าอินบ็อกซ์อยู่ในไลน์กลุ่มไหมอยู่ในเฟซกลุ่มไหมถ้าอยู่ในเฟซกลุ่มเนี่ยเรามีจิตอาสาถึง70กว่าคนที่คอยตอบรับถ้าอยากจะเป็นจิตอาสานะเจ้าก็โพสต์เข้าไปในเฟซกลุ่มเวียงแม่มดว่าต้องการจะเป็นจิตอาสาแล้วจิตอาสาจะเข้ามาตอบกันเยอะแยะเลยนะคะเป็นเพื่อนในไลน์ไม่ตอบรับเลยไลน์แม่มดจะหยิบให้ดูเท่าที่หยิบได้นะนะเจ้าอันนี้เผื่อบอกทุกคนแม่มดมีโทรศัพท์นะเจ้ามี LINE รวมทั้งเครื่องนี้ด้วยนะรวมทั้งเครื่องนี้นะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฉพาะโทรศัพท์แม่มดมี8เครื่องนะคะยังไม่รวมกับ iPad อีก4เครื่องแม่มดมีไลน์ทั้งหมด12ไลน์นะเจ้าเนาะอันนี้อธิบายฝากบอกทุกๆคนด้วยเนี่ยเพื่อนฝูงเลิกคบกันจริงๆเจ้าบอกว่าเฮ้ยมึงบัดเดียวนี่มึงแบบว่าโด่งดังนอกเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงกูไลน์ไปมึงก็บ่ตอบกูอินบ็อกซ์ไปมึงก็บ่ตอบนอบ่ใช่เจ้าเพราะว่าบ่เคยได้ดูอินบ็อกซ์ทำไมเหรอเพราะว่าบางทีคนไข้อ่ะลูกไข้อ่ะบ่ฮู้ไงบ่เป็นลูกไข้ใหม่ๆบ่ใช่บ่ได้เป็น FC ตัวจริงไงบ่ใช่ว่าตัวจริงตัวปลอมหมายความว่าบ่ได้เป็น FC ที่ฟังแม่มดทุกๆคลิปนะคะแม่มดก็จะบอกว่าอย่าอินบ็อกซ์เพราะบางคนน่ะลูกไข้ที่เป็นมะเร็งอ่ะส่งเปเปอร์มาทีนะคะใบที่เป็นCT scan หรือว่าใบ MRI พวกเนี้ยหรือว่า medical report อ่ะส่งคนหนึ่งบางคน50แผ่นนึกออกป่ะแล้ว FC หรือว่า follow แม่มดก็เป็นหมื่นนะคะบางคนก็ inbox เข้ามาถามทั้งเมืองไทยทั้งอเมริกาทั้งลาวทั้งแคนาดาทั่วโลกเลยฉะนั้นแม่มดบ่เคยมีเวลาได้อ่าน inbox ฉะนั้นกรุณาอย่า inbox เนาะนะคะเคลียร์ไหมจ๊ะเคลียร์หรือเปล่าเคลียร์ไหมอันนี้ฝากเคลียร์นิดหนึ่งเพื่อนฝูงเหมือนกันเนอะถ้าฟังก็ตอบแล้วเนอะบางคนก็โกรธเนี่ยโกรธหาว่าเรายิงเราบ่ตอบความจริงมันไม่ใช่นะคะฝากเลยนะต้องอยู่กันตั้งหลายร้อยคนดื่มแล้วใช้ THC มีผลอะไรครับก็จะมีผลต่อระบบประสาทถามว่าดื่มแอลกอฮอล์ทำไมถึงไม่ให้ใช้ THC เพราะว่าTSC มีผลต่อระบบประสาทฉะนั้นคนที่มีโรคเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับระบบประสาทนะเจ้าเพิ่นจะไม่ให้ใช้ TSC เลยอันนี้ถึงบอกว่าที่นี่ทำไมถึงปลดล็อกทางการแพทย์ปลดล็อกทางประเทศสหรัฐอเมริกาปลดล็อกแต่ CBD 50รัฐทั่วอเมริกาเพราะ CBD ไม่มีผลต่อระบบประสาทฉะนั้นในการกินเหล้าเหล้ามีผลต่อระบบประสาทใช่ไหมคะเหล้าทำมือเห่าทำมือเห่ามึนทำมือเราอย่างนี้เมื่อเราใส่ TSC เข้าไปมันจะยิ่งทำให้แย่นี่คือเหตุผลว่าถ้าดื่มเหล้าแล้วห้ามใช้ TSC เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะมีผลต่อระบบประสาทนะอีกหนึ่งอย่างในทางการแพทย์ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับระบบประสาทเปิ้นจะไม่ให้ใช้ TSC เลยถ้าแบบว่าเป็นซีเรียสแบบต้องรักษายกเว้นเป็นบางกรณีที่คุณหมอดูแลนะเจ้าเป็นหมายว่าเป็นเคส by เคสแล้วกำหนดค่า TSC ซึ่งบอกแล้วอะเพราะอะไรก็เพราะ TSC มันมีผลต่อระบบประสาทนะเจ้าเข้าใจไหมถามมาเจ้าน้ำมันกัญชาเป็นโรคไตใช้ได้ไหมคะฟังดีๆนะคะคนที่เป็นโรคไตข้าวนะเจ้าข้าวสามสีข้าวอะไรต่างๆน้ำยังต้องถูกควบคุมฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตสิ่งที่เราจะให้ลูกไข้ได้ก็คือ CBD ภายใต้การควบคุมไม่ได้หมายความว่าโอ๊ตได้ CBD แล้วข้าจะกินแม่ฮากแม่ออกไอ้เนอะข้าเป็นโรคไตข้าอยากกินละ CBDไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าควบคุมแม้กระทั่งน้ำเจ็บกินเบียร์ก็กลัวเมายังมีการต่ออยู่นะเรื่องโรคไตเนี่ยก็จะสอบถามมาเยอะเลยนะเจ้าสอบถามมาเยอะเรื่องการใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคไตมันก็ขึ้นอยู่กันด้วยว่าโรคไตเนี่ยตอนนี้ไตเป็นสเตทไหนนะคะค่า CRค่า BUN แล้วก็ปนห้องปนห้องอย่างฮะเฮ้ยปนห้องว่ามันโรคไตอยู่ขั้นไหนแล้วนะเจ้ามีรายละเอียดอยู่แต่ว่าถามว่าในเบสิกเบื้องต้นที่จะถามก็คือว่าโรคไตใช้น้ำมันกัญชาได้ไหมใช้ได้เฉพาะสารสกัดจาก CBD เท่านั้นเจ้า
แต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดโรคไตรักษายากกว่ามะเร็ง10เท่านะคะไอ้อย่างเอ่ยเอาใบมาต้มกินต้องเยอะกว่าเจ้ามีผลข้างเคียงอะไรไหมก็แล้วแต่ว่าใบนั้นเป็นสายพันธุ์อะไรที่เราเอามาต้มกินนะคะอย่างนี้แม่มดก็มีเป็นชานะเนี่ยเนี่ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นสำหรับ สำหรับทำอาหารค่ะสำหรับทำอาหารก็เอามาทำเป็นชาแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารนี่เจ้าก็เอาไปขยุ่มหนึ่งแล้วก็เอามาทำเป็นชาได้ก็โดยปกติถ้านับเป็นใบเลยอะนะก็บ้านเฮาเอาเฉลี่ยแล้วกันเนาะเพราะที่นี่ใบบางใบกันบานขนาดนี้บางใบก็ขนาดนี้แล้วแต่ใบเล็กใบใหญ่โดยปกติเราก็ใช้ประมาณ 1-2 ใบนะเจ้าที่อาทำมาเป็นชาเจ้าพานิดากินยานอนหลับอยู่ทุกคืนจะหยด CBD ใต้ลิ้น1หยดได้ไหมคะหรือต้องใช้อย่างไรนะคะได้มาแล้วยังไม่กล้าอ๋อเป็น777777จริงๆแล้วเป็น 1,000 มิลลิกรัมนะคะมีCBD อยู่กี่เปอร์เซ็นต์หาประมาณ 79% นะเจ้า 79% ของ CBD ที่อยู่ในดอกนั้นแต่นำมาผสม 10% มีความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมนะคะหยดได้เลยอันนี้มือใหม่แต่เลยเนาะเอ๊ะแต่รหัส1 2 4 8 6ประเดี๋ยวนี้รหัส 20,000 ไปยังไม่ได้ลองตั้งแต่ทำไมไม่กล้าล่ะศึกษาหรือยังก็ศึกษานะคะศึกษาให้เข้าใจรหัส12,000นี่ต้องเข้าใจแล้วกะ CBD ใช้ในเด็กยังไงคะใช้ในเด็กโรคอะไรอย่างเจ้าคุณนิยมคะโลโก้ฮีโร่3137ผมเก่งแล้วดูทุกคลิปเลยเออดีละโลโก้ฮีโร่มาเป็นครูบ้างไหมมาเป็นอาจารย์บ้างบ่เขาปล่อยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อมันคอมเมนต์ไปไหนแล้วเจ้าามงคลเราจะหาความรู้เรื่องการใช้กัญชาได้จากเพจไหนครับป๊าดถามแต้ถามเล่นถามจริงถามเล่นนี่ความรู้เรื่องการใช้กัญชาโตคีย์เข้าไปใน Google นะเจ้าปะเลอะขี้เต๋อถ้าคนมีปัญหาสมองเสื่อมเล็กน้อย CBD 77ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะมันจะมีนะแม่มดปิ้นออกมาแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยเพิ่นส่งมาเฮือดนะเรื่องอ๋อนี่ดักเทรสอันนี้มันจะมีปัญหาว่าแคนนาบิสแม่มดอยู่ที่นี่แม่มดต้องใช้คำว่าแคนนาบิสนะคะเราจะไม่พูดคำว่ากัญชาหรืออย่างเพราะว่ามันจะโคเวอร์ทั้งกัญชงกัญชามันจะมีผลต่อการรักษาโรคสมองเสื่อมเจ้าฉะนั้นแน่นอนเจ้าว่าCBD สามารถซ่อมแซมเซลล์ในสมองช่วยรักษาผู้ที่มีปัญหาอย่างเช่นเราก็จะเห็นว่าเราใช้กับโรคอย่างโรคอัลไซเมอร์เปิ้นก็ใช้ CBD กันมังก็พวกเราลองไปศึกษาได้เดี๋ยวคราวหน้าแม่มดจะมาเจาะลึกเรื่องของการใช้แคนนาบิสกับโรคต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะเจ้านุจลี CBD และ THC มันสกัดจากกัญชาเหมือนกันเหรอคะคือในขณะบัดนี้ณบัดนาวณบัดนี้นะจริงๆอ่ะมันคือชื่อของมันทางวิทยาศาสตร์คือแคนนาบิสเข้าใจก็คือแคนนาบิสแต่มันก็มีความมันเป็นพี่น้องมันเหมือนคู่แฝดกันเลยแต่มันมีความแตกต่างลักษณะมันถ้าดูจากภายนอกเราไม่มีวันจะรู้ว่านี่คือ CBD หรือว่าต้นกัญชงหรือว่าต้นกัญชานะคะถามว่า CBD และ THC สกัดจากกัญชาเหมือนกันนะ CBD ส่วนมากจะอยู่ในกัญชงแต่กัญชาก็มี CBD กัญชงก็มี CBD ได้เหมือนกันฉะนั้น
ตอนนี้มันโลกมันพัฒนาไปเยอะมากๆแล้วนะเจ้าที่เพิ่นจะปลูกกัญชาเพื่อสกัดออกมาเป็น CBD หรือ THC เอ้แม่มดมีเม็ดพันธุ์วันนี้เม็ดพันธุ์หายไปไหนบ่ฮู้ว่าจะเอามาฮื้อพวกเราดูนะฉะนั้นตอบคำถามของนุจรีว่า CBD กับ THC สกัดจากกัญชาเหมือนกันเหรอคะก็ใช่ค่ะแต่ว่าเขาพัฒนามาแล้วว่าจะถ้าเราต้องการเดี๋ยวนี้คือเปิ้นบ่ฮื้อมันเสียเวลาไงก็คือว่าการปลูกต้นกัญชงและกัญชาซึ่งเพื่อจะสกัดถ้าเราต้องการ THC หนักๆเปิ้นก็ปลูกถ้า THC เยอะๆก็ปลูกมาริโอน่าก็คือกัญชาถ้าต้องการ CBD เยอะๆก็ปลูกเฮมหรือว่ากัญชงโอเคอันนี้วันนั้นน่ะไลฟ์กับพวกเรารู้เปล่าว่าอะไรกัมมี่แต่กัมมี่ CBD ไม่เมาทำไมมันเสียงดังจังเลยอ่ะวงโยธวาทิตย์ใหญ่เลยร้อยกว่าชิ้นน้องตายพักจิลาแพ้ยาสเตียรอยตอนนี้บวมหมดทั้งหน้ามีตัวไหนช่วยได้บ้างคะไปหาหมอได้แต่ยาแก้แพ้ค่ะแพ้เซียรอยใช้เซียรอยเพื่อรักษาอย่างเจ้าประเภทไหนนะคะในเบสิกเซียรอยเนี่ยมันก็จะมีเปิ้นฮ้องว่าเป็น Natural Detox นะคะวิธีการก็คือใช้กลุ่มที่มันดีท็อกซ์ล้างสารพิษก็คือเซียรอยมันตกค้างแล้วคราวนี้เราใช้เยอะๆเราใช้เซียรอยมากๆเนี่ยร่างกายมันจะเปิ้นฮ้องว่ามันดื้อเปิ้นฮ้องมันอย่างฮะใช้เซียรอยมันจะมันดื้อมันด้านนะเจ้าแล้วมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเสียนะคะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าไปดื่มน้ำว่านหางจระเข้หรือไปดื่มพวกตระกูลตีผลาพัสล้างพิษตับนะเจ้านั่นนะคะอย่างน้อมจิตแม่มดเจ้าความหวานเบาหวานความดันจะต้องกินอย่างไรถึงบ่ต้องกินเคมีคำถามแม่มดคือเป็นเบาหวานชนิดไหนกินยาเบาหวานเท่าไหร่ค่าเบาหวานน้ำตาลมีเท่าไหร่ A1C มีเท่าไหร่ค่าตับมีเท่าไหร่ความดันมีเท่าไหร่นะคะมีไขมันเท่าไหร่อายุเท่าไหร่กินมากี่ปีกินยาเบาหวานกี่มิลลิกรัมกี่เม็ดนะเจ้าถ้าฉีดอินซูลินฉีดกี่ยูนิตเช้ากี่ยูนิตเย็นกี่ยูนิตนะ หนูอ้วนมันฝากดูป่ะภูสิทธิ์ถ้าร่างกายมีกรดยูริกสูงใช้รักษาน้ำมันกัญชาได้ไหมครับน้ำมันกัญชาเป็นแค่ตัวช่วยแต่ตัวที่รักษาโรคเกาต์จริงๆไม่ใช่นะครับต้องใช้ยูริกสูงเท่าไหร่นะครับทำไมยูริกถึงสูงมาจากอาหารการกินหรือเป็นนักดื่มหรือว่ากินยาเคมีเยอะนะคะค่ายูริกมีเท่าไหร่นะเจ้ามันมีตัวน้ำมันล้างยูริกโดยตรงแล้วก็ใช้น้ำมันดำนะเจ้าบ่ใช่กัญชาเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการช่วยแต่ว่าบ่ได้เป็นตัวตรงนะคะมีคนมาช่วยตอบเนื้องอกในสมองค่ะไปดูคลิปของอเมเลียนะคะเนื้องอกในสมองนะเจ้าระยะสุดท้ายหายด้วยน้ำมันกัญชาภายในเวลา 6-8 เดือนเจ้าอธิบายใช้ THC อยู่แต่หากดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปวันนั้นคือต้องหยุดใช้ THC ใช่ไหมคะถูกต้องใช่ค่ะติ๊กสิริวาลเหมือนคอมเมนต์ปิดกั้นเลยไม่ค่อยขึ้นค่ะว่าไปขึ้นอยู่เจ้าติ๊กสิริวาลเบนส์แม่มดครับวงการกีฬามีใช้ THC CBD ไหมครับมีครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของการตรวจพบมันตรวจมันเป็นสารอยู่อ่ะคราวนี้เรารอไอ้ตัว CBD ซึ่งเรายื่นเรื่องไปที่องค์การอนามัยโลก WHO นะเจ้า World Health Organization ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งปีที่แล้วนี่มันตก
คนไทยก็ไปยื่นคัดค้านไม่ให้ผ่านนะเจ้าแต่เราจะยื่นอีกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยถอดได้วงการกีฬาจะใช้ CBD ได้แต่ว่า THC ยังถูกสตริกอยู่นะเจ้าญาติเป็นโรคไตค่าเลือดอยู่ที่ 4.05 คนใช้ CBD มากสุดแค่ไหนครับอายุ62ค่าเลือดตัวไหน 4.05 CR ครับหรือว่าอะไรครับมีทีมหมออยู่ที่หมอมาช่วยตอบกันเนาะอันนี้รายละเอียดเยอะเรื่องโรคไตนี่ถามเยอะนะเจ้าเด็กตอนนี้เด็กสมาธิสั้นใช้ CBD แม่มดอยู่ค่ะอาการดีขึ้นนิ่งขึ้นอ๋อขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะคิดถึงแม่มดไลฟ์สดมากๆจอยลี่ขอบคุณเจ้านิราชาเคยได้รับไลน์แม่มดแต่ทำรหัสหายทำยังไงต่ออาลุงอ้วนมาตอบนะเจ้าลูกเป็นทิกซ์ใช้แบบไหนจะหายหรือเปล่านะคะลูกอายุตะใดเจ้าถ้าอายุต่ำกว่า18ให้ติดต่อแพทย์หญิงนารีรัตน์โรงพยาบาลใกล้หมอเด็กอายุต่ำกว่า18ถ้าต้องการใช้แคนนาบิสในการรักษาให้ติดต่อแพทย์หญิงนารีรัตน์โรงพยาบาลใกล้หมออาไขพิมพ์เมื่อกำเจ้ารัชพัฒน์รักษาโรคตับแข็งได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะไม่ใช่ใช้แค่น้ำมันกัญชาอย่างเดียวน้ำมันกัญชาเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นเจ้าคุณฉุยพ่อผมเป็นโรคไตกัน3ยังไม่ได้ฟอกไตต้องใช้ CBD ปริมาณเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ CBD อย่างเดียวครับตอบไม่ได้ครับต้องเอาค่าไตทั้งหมดมานะครับค่าไตค่าเลือดทั้งหมดต้องส่งมาต้องใช้อย่างอื่นด้วยนะครับไม่ได้ใช้แต่ CBD อย่างเดียวอ่ะพี่จิตบาดาลมาช่วยตอบแล้วเจ้า CBD 777ต้องใช้เท่าไหร่คะสำหรับอัลไซเมอร์เริ่มต้นนะเจ้าก็วิธีการก็คือว่าครั้งแรกสุดในชีวิตชาตินี้กูบ่เคยใช้แคนนาบิสมาเลยให้ใช้1หยดก่อนนะคะ1หยดแล้วก็ถ้าเราอยู่บ้านไม่ไปทำงานสามารถใช้1หยดเช้าและ1หยดตอนเย็นก่อนนอนได้แต่ถ้าเราไปทำงานให้ใช้แค่1หยดก่อนนอนเท่านั้นแต่ถ้าไปทำงานไม่แนะนำนะเจ้ากัญชารักษาโรคไข้เลือดออกได้ไหมครับไม่ได้ครับเป็นแค่ตัวช่วยเท่านั้นเองแบบเป็น holistic healing ก็คือว่าการรักษาแบบองค์รวมนะครับเป็นไข้เลือดออกไปหาหมอโรงพยาบาลพวกครับน้องดาวคุณแม่รับพนักงานเฝ้าสวนกัญชาไหมคะจะสมัครเป็นคนแรกเลยจริงหรือเปล่าน้องดาวอย่าจุเนอะเดี๋ยวป๋าลงทะเบียนเลยน้องดาวจะมาช่วยปลูกกัญชาสุพรรณบัวแดงใช้ใบกัญชากัญชาหรอเขากินไอ้นี้เข้าไปอ่ะติดคอเลยเอ็มไซด์โอ้ยเดี๋ยวเด้อยาดมแม่มดกับมดตินี่ใช้ใบกัญชาสดต้มดื่มทุกวันก่อนนอนจะทำให้เราเป็นไรไหมครับก็จะทำให้เราสุขภาพดีไงครับพวงพยอมเป็นมะเร็งตับค่ะเป็นมะเร็งตับชนิดไหนคะมะเร็งตับนะคะเบสิกเบื้องต้นมี3อย่างอันที่1ก็คือเป็นมะเร็งจากตับเลยมะเร็งนั้นก้อนมะเร็งเกิดจากตับค่ะมะเร็งนะคะเกิดจากตับอันที่2เกิดจากท่อน้ำดีนะเจ้าลามมาที่ตับอันที่3เกิดจากมะเร็งจากส่วนอื่นของร่างกายแล้วลามมาที่ตับนะคะอันนี้โอ๊ยวันนี้ทำไมถามลึกกันโรคสะเก็ดเงินควรใช้ CBD หรือ THC ครับเป็นเยอะก็เริ่มต้นจาก CBD ก่อนนะคะก็จำเป็นต้องใช้ THC แต่ถ้ามีทั้ง CBD ทั้ง THC ก็ใช้ได้นะคะแต่ต้องสะเก็ดเงินต้องทั้งกินทั้งทานนะเจ้าแล้วก็คือเราระมัดระวังอาหารการกินเยอะๆช่วงที่ใช้ก็อาหารแสลงทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าไปใช้นะเจ้าปรีชาผมเป็นโรคหอบหืดใช้ตัวไหนครับใช้ตัวเวฟครับแล้วก็หยอด CBD พอแล้วครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมครับสุรากับกัญชาหรือคนที่ติดแอลกอฮอล์กับการใช้กัญชารายละเอียดอะไรครับสมนัสคิดถึงปวดข้อไม่หายสักทีต้องใช้ตัวไหนน้ำมันดำครับเด็ก3ขวบใช้สิ่ง25ได้ไหมคะใช้หยดใต้ลิ้นวันละหยดสามารถเพิ่มปริมาณได้ไหมคะสามารถติดต่อจิตอาสาท่านไหนคะก็ซื้อจาก
ท่านไหนก็ติดต่อท่านนั้นล่ะค่ะนะคะหยดใต้ลิ้นวันละ1หยดเพิ่มได้ไหมสาเหตุอะไรคะที่อยากจะเพิ่มความจริง1หยดนั้นเพียงพอละไขมัน250ใช้กี่หยดคะ250ไขมันตัวไหนคะคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เจ้า250เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะเจ้าใช้กี่หยดถ้าอย่างแม่มดเนี่ยคือแม่มดทดลองอย่างแม่มดกินทุเรียนเนี่ยนะถ้าแม่มดกินทุเรียนแม่มดก็จะ5หยดเลยค่ะหลังจากการกินทุเรียนเจ้า เพราะว่าคอเลสเตอรอลไอ้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสุดฤทธิ์ปิดๆเลยค่ะเวลากินทุเรียนน่ะเสือหมอบผมใช้แล้วทานอาหารเยอะมากครับทำให้อ้วนมีวิธีแก้ไขไหมก็พยายามกินน้ำเยอะๆผมก็หาวิธีอยู่เหมือนกันป่าก็หาวิธีเหมือนกันนี่เดี๋ยวจะส่งไปนะคราวที่แล้วเขาเก้าเอ็กยังไม่ได้กินเลยอ่ะทำขายแต่เนี่ยเจ้าเก้าเอ็กอ่ะเก้าเอ็กแล้วไปกินบุ้งอิ่มๆนะเจ้ากินบุ้งเยอะๆอันนี้คือปัญหาใช่ไหมคนที่ใช้ CBD อ่ะนะกินเวลาใช้แล้วมันแบบว่ากินข้าวสะดวกนะมันก็เลยทำให้คนที่เป็นมะเร็งไงตอนนี้ทุกคนนะคะคือเท่าที่แม่มดเห็นเลยอ่ะนะมากกว่า 80% ในวงการเพื่อนฝูงที่เป็นแพทย์ทั้งหมดเลยนะใครที่ใช้ใครที่รักษาแบบใช้เคมีนะเปิ้นใช้น้ำมันกัญชาช่วยกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันกินข้าวบ่ลงเบื่ออาหารใช่ไหมแล้วปัญหาก็คือถ้าเราเจ็บป่วยเราบ่สบายหรือว่าเราเฮือกคีโมหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างที่มันเบื่ออาหารเนี่ยกินอาหารบ่ได้ร่างกายเราก็บ่สามารถจะแข็งแรงกลับขึ้นมาได้ยังไงฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อน่าสงสารของน้ำมันกัญชาคือทำให้ทานอาหารได้ดีขึ้นนะคะทำให้เจริญอาหารนะเจ้าฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีนะคะดื่มน้ำเยอะๆยังไม่หมดพยายามตอนเนี้ยก็คือว่าเอาน้ำใส่เนี่ย1ขวดจะต้องกินให้หมด1ขวดในวันนี้เหลือตีละปัญหาเดียวก็ป่าบ่เนี่ยใดนะคะเก้าเอ็กเก้าเอ็กเอาเก้าเอ็กไปจาดาคุณหมอคะไม่ใช่หมอเป็นแม่มดช่วยแนะนำการใช้กัญชากับโรคไตที่ฟอกไตมาระยะหนึ่งแล้วฟอกแบบไหนหน้าท้องหรือว่าใส่สายเจ้าเป็นโรคไตสเตจไหนคะระยะไหนคะค่าไตอยู่ที่เท่าไหร่ CRBUN อยู่ที่เท่าไหร่นะคะขอค่าเลือดทั้งหมดเลยเจ้านะโอ้พี่น้องลาวเข้ามาเต็มเลยโอ้ขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องลาวเด้อขอยืมเพื่อนนะเจ้าเนตรสิริรู้สึกเจ็บหน้าอกเต้านมบ่อยๆคำดูรู้สึกเป็นก้อนไม่ปกติไม่เหมือนเดิมไม่กล้าไปตรวจกลัวจะรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งแล้วจิตจะตกมากๆแล้วจะไปเร็วกว่าเดิมสามารถใช้ CBD หยอดทุกวันได้ไหมคะจะช่วยอะไรได้ไหมคะอันนี้คุณเนตรสิริรู้เปล่าว่าผู้หญิงเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะเป็นเยอะมากณวันนี้แม่มดอยากจะบอกอย่างนี้ว่าการรักษาเนี่ยมันเจริญก้าวหน้ามากๆจงอย่าได้กลัวนะคะไปดูเคสแม่มดป่ะแม่มดตอนนี้มีประมาณ 2,000 เคสนะเจ้าเคสลูกค้าที่ทำเป็นคลิปอยู่บน YouTube ไม่รวมเคสที่อยู่ในเปเปอร์ข้างล่างซึ่งมากกว่า 10,000 กว่าเคสจงอย่าได้กลัวไปตรวจเจ้าไปหาคุณหมอทวดตำหัดไปหาคุณหมอมาได้เรื่องละเนี่ยเห็นปะพี่อ๋องก็กินเบียร์ไหนบอกไปมันไปหาคุณหมอไปเถอะเจ้าเนตรสิริมาต้องกลัวค่ะคือแม่มดเนี่ยลูกไข่ในอเมริกานี่หาคุณหมอ30,000กว่าคน30,000กว่าคนนะคะที่ประเทศอื่นรอบๆก็ลูกไข้ส่วนตัวทุกวันนี้ก็เหยียบแสนเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัญหานี้ก็เกิดขึ้น
เราเชื่อไหมว่าอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้หญิงที่อยู่ที่เข้าสู่มันบอกแม่มดลิ้นพันเข้าสู่วัยทองเข้าสู่วัยทองพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็จะต้องกินยาฮอร์โมนไงซึ่งยาฮอร์โมนของวัยทองของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมันแบบว่ามันเร่งมันทำให้เสี่ยงในการคือพอมันเร่งฮอร์โมนนะคะผู้หญิงฮอร์โมนก็จะอยู่ที่เต้านมแล้วก็อยู่ที่มดลูกฉะนั้นผู้หญิงที่เป็นวัยทองที่กินยาฮอร์โมนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกนะฉะนั้นโมโหเดี๋ยวกินเบียร์ประชดอีกเลยนะอย่าคือโมโหนะนั่นน่ะหัวอกผู้หญิงด้วยกันน่ะมันเข้าใจกันค่ะเข้าใจกันแล้วก็คนอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยเจ้าก็คือว่าเออพอจับไปบางทีมันสามารถเป็นทั้งดังซีดนะคะแม่มดเคยเป็นแคลเซียมอะค่ะอยู่ที่ข้างขวาเพราะอะไรรู้เปล่าว่าหิ้วกระเป๋าหนักพอหิ้วกระเป๋าปุ๊บร่างกายก็เกิดอาการเกร็งไงนึกออกปะหิ้วกระเป๋าหนักปุ๊บมันก็เกร็งอย่างเงี้ยเจ้าฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งเป็นซีดได้เป็นก้าวอู้ไปยกๆเป็นซีดเป็นแคลเซียมหรือว่าถึงมันจะมีทูเมอร์นะคะเราประสบความสำเร็จไปดูเห็นตัวต่างชาติที่มันมาจดสิทธิบัตรได้ก่อที่มันมาจดสิทธิบัตรกัญชาในประเทศไทยไปดูข้อความบอกว่าเขาจดสิทธิบัตรว่าเขากัญชารักษามะเร็งเต้านมไปดูนั่นรักษามะเร็งเต้านมรักษามะเร็งลำไส้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยต่างชาติมาจดสิทธิบัตรในเมืองไทยไว้แล้วจำไว้แต่น้อยนะเราทำกัญชาแต่เราไม่สามารถจะมารักษาได้เพราะว่าติดสิทธิบัตรต่างชาตินะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณเนตรสิรินะคะถามว่าโอเคแล้วแม่มดพูดยังไงก็ตามคุณเนศรีแบบว่าไม่อยากไปหาหมอเพราะมันเครียดใช่ไหมเพราะกลัวรั่วเพราะว่ามันกลัวเครียดใช่ไหมอยากจะใช้โอเคใช้ไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้ทั้ง THC แล้วก็ CBD ได้ทั้งคู่แต่อยากจะใช้ CBD อย่างเดียวได้ไหมก็พอได้อยู่ค่ะพอได้ก็ได้เจ้าก็ได้เจ้า CBD มีคือเราต้องแยกออกเป็น2 อย่างนะคือก้อนทูเมอร์เข้าใจไหมก้อนทูเมอร์หรือว่าก้อนมะเร็งหรือเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจาย CBD จะทำให้ก้อนทูเมอร์นั้นก้อนทูเมอร์นั้นมันไม่เจริญเติบโตควบคุมการเจริญเติบโตของก้อนทูเมอร์แล้วก็ THC มันก็จะทำให้ก้อนนั้นตายฆ่าตัวตายถ้ากลัวในเคสของคุณเนศรีแบบนี้แม่มดขอแนะนำให้ใช้50-50ไปดูป่ะยี่ห้อดร.ชิลา50-50นะเจ้าราคาถูกกว่าอเมริกามากกว่า 50% แต่ต้องมีรหัส G นะไปใช้50-50ฟังดีๆนะฟังอยู่เปล่า ผู้สิทธิ์เอากลับมาเรื่องโรคเกาต์มาจากอาหารการกินครับบอกค่อยชอบไม่ค่อยชอบกินแอลกอฮอล์ค่ายูริกอยู่ที่ 7.1 ครับอ๋อก็เกินขึ้นไปนิดหน่อยเนาะไปซื้อน้ำมันยูริกกินปะกับน้ำมันดำแล้วก็ CBD ก็ได้ละเจ้าโยโหถ้าใช้ CBD 777รักษาอัลไซเมอร์เช้า3หยดเย็น3หยดมากไปไหมคะไม่มากค่ะใช้ได้เจ้าลืมรหัส G ทำไงติดต่อลุงอ้วนค่ะพี่หมอสอนชัยก็อยู่ลุงอ้วนก็อยู่มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันธุ์ใช้แบบไหนนะคะให้ไปคุยกับทางทีมหมอโดยตรงนะเจ้าตอบยาวเลยค่ะน้ำหวานจ๋าอ้อยแม่มดเป็นไมเกรนใช้7กี่หยดต้องหยดทุกวันหรือเปล่าเฉพาะเวลาปวดโอเคเรื่องไมเกรนเนี่ยรู้สึกอาทิตย์นี้จะมีการแชร์เยอะเลยนะคนที่เป็นไมเกรนรู้สึกจะเป็นของ อาจารย์หมอธีรวัฒน์นะคะที่ว่ากินไมเกรนแล้วกินยาเยอะจนมือตายตีนตายเนื้อตายไปเลยนั่นล่ะก็ถามว่าใช้กี่หยดไมเกรนเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเป็นเยอะไหมเราเป็นมานานหรือยังก็ใช้ประมาณถ้าตัวไหนอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อ777มันพันมิลลิกรัมเนาะเป็นโกครับก็ไมเกรน
ไมเกรนก็สามารถเริ่มต้นที่3หยดได้ค่ะลองที่3หยดดูหลังจาก3หยดไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ดีขึ้นก็เพิ่มอีก1หยดเพราะว่าใน777นะคะใน777ฟังดีๆ777นั้นมีปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมไม่ใช่100 1,000 มิลลิกรัมแล้วเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นนะเจ้าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นใน777นั้นมี 20% แต่ของดร.ชีลาเนี่ยมี 10% แต่ถ้ารุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นรักษาตัวเนี้ยก็จะมีถึง 30% ถึงแม้จะ750มิลลิกรัมแต่มีความเข้มข้นมีส่วนผสมเข้มข้นถึง 30% ตอบไปอย่างตอบแล้วเนาะก็คือว่าใช้3หยดนะคะแล้วก็ลองดูสามารถเพิ่มได้ถึง10หยดกับเพิ่มแม่มดก็เคยใช้จนถึง10หยดเลยนะเจ้าเบาหวาน260ควรใช้กี่หยดคะ CBD เบาหวาน260 A1C มีเท่าใดเจ้าไวรัสตับอักเสบ C ต่อไปเป็นมะเร็งตับไหมคะแม่มีแนวโน้มหรือเปล่าจะได้ทำใจผู้ซิริวาลติ๊กจ๋าเป็น FC มาจัดเหมือนเฮปาไทซีนะคะอย่างไรปลายทางก็เป็นมะเร็งตับถ้าเราไม่คือเราต้องเซฟตับที่สุดอะมะเร็งตับเฮปาไทซ์หรือว่าไวรัสเนี่ยมันก็เหมือนมีดอะจ๊ะมันจะกรีดเข้าไปในตับเรื่อยๆมันจะกรีด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 ทำลายตับประมาณนั้นฉะนั้นเราต้องต้านของมันที่สุดเท่าที่จะต้านได้นะคะก็รักษาให้หายซะสิใช่ไหมทำไมต้องทำใจอ่ะติ๊กนี่เป็น FC หนาแน่น FC รุ่นเกรด5ดาวนะโยงอ่ะโลโก้อีโลผมดูด3บ้องไปแข่งได้สบายเลยเจ้าปวดหลังเล้าสะโพกขาคืออย่างจ้ะออกกำลังกายช่วยได้ปวดหลังเล้าลงสะโพกขาข้างเลียวน้ำหนักขึ้นต้องมาหรือว่าร่างกายทานอิ่มแล้วงงอับพิมพ์ดีๆนะคนตอบก็ง่วงนอนแล้วนะ4ทุ่มโอ้ตายละเดี๋ยวดูก่อนมันส่งเอกสารมายังเดี๋ยวหมอจีนเพิ่นจะว่าเฮ้อแยมจ๋าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วรีบส่งมานะพี่ง่วงแล้วเนี่ย4ทุ่ม15ละผมเป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคภูมิพวงใช้ตัวไหน SLE นะครับก็ใช้ CBD นะแต่ว่าปรึกษาที่หมอแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าโรค SLE เนี่ยโรคภูมิพวงนี่มันมียากินอยู่นะเจ้าต้องปรับยาให้เข้ากับสมุนไพรนะเจ้าอย่างเนี่ยใครพิมพ์แม่มดลิ้นพันได้รับสารพิษทำให้หายใจลำบากและต้องอ่อนเพลียใช้อะไรคะรอคำตอบสารพิษอะไรอย่างเจ้าทำไมมีแต่คนอ๋อหัวรอดตะกี้เหรอฮาเลยอะตั้งแต่ดูแม่มดเก็บยาทิ้งหมดเลยค่ะแนะนำคนอื่นอีกมากหาความรู้ฟังมากๆแต่ก็คือยาเคมีก็เป็นยาที่ดีนะเป็นยาที่จำเป็นแต่ว่าใช้แบบช็อตไทม์หมายความว่าเราใช้เท่าที่จำเป็นตัวแม่มดเองเนี่ยที่แม่มดแบบว่าเรียกว่ามันได้หลายเหตุผลนะที่มาเป็นแม่มดกัญชาที่เราแบบเหมือนกับว่าช่วงนี้แบบเราทุ่มเทให้กับกัญชามากๆคือแบบส่วนตัวก็สามารถเลิกยาเคมีก็อย่างที่ไปพูดที่สนช.นะเจ้าคือยาเคมีที่กินเนี่ยยาแก้ปวดท้องประจำเดือนแม่มดกินมาตั้งแต่อายุ13อะค่ะเป็นประจำเดือนตั้งแต่อายุ13แล้วก็ปวดประจำเดือนแล้วก็กินมันเหมือนกับติดอะคือประจำเดือนมาปุ๊บต้องกินยาประจำเดือนนะเจ้าก็คือไอบูแกนเนี่ยก็ตั้งแต่มาได้น้ำมันกัญชาเนี่ยค่ะคือมันจะอยู่ทุกที่เลยไอบูแกนแล้วมากินเลยนะคะแบบว่าโอ้โหมีความสุขสุดๆคือมันสุดยอดเลยนะเจ้าไอบูแกนเลิกกินนะคะยาแก้ปวดซึ่งแม่มดจะกินเนี่ยกินไอโบแกนกินยาแก้ปวดกินยาอย่างไรมายานอนหลับนะเจ้ายาแก้เมาเพราะว่าเราขึ้นเครื่องบินไปตลอดอย่างเงี้ยคือยาเคมีพวกนี้แม่มดไม่ได้กินอีกเลยอ่ะยาแก้อักเสบอีกอันนึงนะปกติก็จะมีอาการอักเสบอย่างเงี้ยค่ะมันก็บางทีก็มีพองแบบว่ามีเสลดมีอย่างนี้แบบมีน้ำมูกมีเสลดแบบเฮ้ยมันจะมาแล้วเว้ย
เหมือนกับว่าเออแล้วก็ยาภูมิแพ้ยาอย่างนะเขาเรียกว่ายาอะไรนะอัลเลอร์จี้ยาภูมิแพ้อ่ะเพราะว่าเขาบินไปบินมาแล้วเขาไปคนทำงานแบบหลายประเทศไงฉะนั้นยาพวกนี้อ่ะที่แม่มดเคยกินอ่ะ2ปีที่ผ่านมาที่แม่มดมาเรียนรู้เรื่องกัญชาแม่มดไม่เคยกินยาเคมีซึ่งพวกนี้มันเป็นยากินเรื้อรังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปผ่าตัดหรือว่าเราเกิดแบบไม่สบายที่เราไปแล้วมันจำเป็นต้องใช้ยาเคมีเราก็ใช้แต่ยาเคมีต้องกินไม่เกิน7วันค่ะเห็นไหมเหมือนกับเวลาเราไปได้ยาพวกเป็นของยาอย่างนะยาไข้อักเสบหรือว่ายาเนี่ยเหมือนสเตียรอยอย่างพวกนี้เห็นไหมคุณหมอเปิ้ลกับบัจเจว่าคือเฮาสเปสปะนะเพราะว่ามันจะกินได้ขนาดกินได้แค่5วันยานี้พอกิน5วันแล้วต้องเลิกกินบัจเจพอ5วันแล้วมาหายแล้วก็ไปซื้อมากินเรื่อยเปื่อยไม่ใช่เพราะมันจะทำให้ร่างกายเราเสียภูมินะคะฉะนั้นการใช้ยาเคมีก็มีความสำคัญนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นแค่พีเรียดแบบ5วัน7วันกินเท่าที่จำเป็นฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้กินยาเบาหวานเป็นปีๆอ่ะเจ้าเป็นแบบโมโหจะกี่ปีกินยาไขมันกินยาความดันกินโมโหจะกี่ปีตับไตมันก็พังหมดไงใช่มั้ยตัวแม่มดเองก็เหมือนกันคือแบบเลยแบบเหมือนกับว่าเรียกว่าพรีชีพถวายชีวิตเพื่อการเรียนรู้เรื่องกัญชาคะมาหรอไม่รู้เนี่ยโนโนค่ะให้ทำอยู่เฉพาะในเอเชียอันเดียวแล้วไม่ต้องใส่ลูกค่ะนั่นอ่ะฉะนั้นพวกเราก็ต้องมีความรู้ถ้าพวกเราหนีตรงเนี้ยบัดทันปลายทางของเราก็ต้องเป็นโรคตับโรคไตไงเราก็จะต้องเป็นทาสของยาเคมีจนกระทั่งเราเป็นโรคตับโรคไตแล้วคุณหมอก็จะบอกว่าเราไม่สามารถจะใช้ยาเคมีได้แล้วนั่นอ่ะเราถึงแต่ว่าเราพังหมดแล้วไงร่างกายเราแย่เราพังหมดแล้วแล้วเราถึงจะไปหาสมุนไพรทำไมเราต้องปล่อยตัวเองให้เป็นแบบนั้นน่ะมันเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้เราถึงได้ปล่อยตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความรู้เราก็จะแบบเราก็จะดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ปนเอามาเพื่อกินหมอเมื่อกินก็ต้องกินไปอย่างนั้นน่ะแล้วถามว่าปลายทางคืออะไรปลายทางก็คือว่าเราก็แย่ร่างกายเราก็พังเงินทองหามาเท่าไหร่เราก็ต้องมารักษาตัวเองใช่ไหมมันก็อยู่ที่อย่างเดียวคือความรู้ไงเราต้องมีความรู้เราต้องมีความรู้เราต้องเข้าใจกับมันไม่ใช่ว่าโอ้ยข้าเบายาเคมีละทำไมตอนไหนที่เราจำเป็นเราต้องใช้เราก็ต้องใช้แต่ว่ายาเคมีทุกชนิดทุกอย่างแม้กระทั่งสมุนไพรเหมือนกันถ้าเรากินสมุนไพรต่อเนื่องถึง6เดือนช่วง6เดือนนั้นนะคะเราควรจะกินหยุดหรือว่ามีการกินสมุนไพรตัวอื่นเข้ามาตัวเองไม่ใช่ว่ามันจะเทรนร่างกายให้เรากินแบบว่าโอ๊ยกินอย่างนั้นตลอดไม่ใช่นะเจ้าหมูเฮาเข้าใจป่ะจะปิกบ้านแล้วนะโอ๊ยไอ้นี่เต็มเลยตะวันนอนดึกทีโอ้ตะวันนอนดึกนะเจ้าแต่คืนเลยบ่ค่อยดีเดี๋ยวฝากคำถามไว้แล้วกันเนาะเนี่ยอดเลยเนี่ยจะมาคุยอุตส่าห์ขนกระท่อมมาให้พวกเรานี่คือกระท่อมนะกระท่อมที่มาขายมันเขียนกระท่อมไทยกระท่อมไทยหมดเลยแต่คนไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้ากระท่อมอันเนี้ยว่าจะมาฮื้อพวกเราดูเดี๋ยววันไหนมีเวลาค่อยมาฮื้อเขาดูใหม่เนาะเต็งตามที่ห้องนมใหญ่นี่ยาม DHL ยามส่งไปให้อยู่ในไอ้อย่างนะ WeChat อ่ะของเราส่งไปให้เขาเลยแล้วก็ดูquotation ให้พี่นิดนึงเนาะพี่จะปิกบ้านละแล้วก็เบียร์มาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่านี่อันนี้เบียร์นะคะอันนี้ถ้าสีม่วงก็จะเป็น THC โดยตรงเลย10มิลลิกรัมนะคะหมดขวดนี่เมาเจ้าเมา THC โดยปกติคนเราไม่ควรกินบ่ใช่ว่าเฮ้ยเพิ่นบอกคือ10กับ10นะไม่ควรเกิน10มิลลิกรัมนะคะเพราะมันจะทำให้เราเมาโอเคแล้วก็อันนี้กระป๋องก็กินไปละบ่กินละเดี๋ยวมันจะเมาแม่มดเป็นคนคออ่อนเด้อ เป็นคนคออ่อนเพราะว่าเป็นคนบ่ดื่มจ้ะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋ออันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะขายดีมากก็คือเป็นแคนนาบิสเนี่ยเจ้าแคลิฟอร์เนียไอ้อย่างนะฮะ
เป็นน้ำผลไม้นะเจ้าที่ผสมกัญชาขายดีมากๆนะเจ้าขายดีมากๆนะฮะน้ำผลไม้ตัวนี้มีสตีว่าเดี๋ยวแม่มดดูนิดนึงเดี๋ยวปิ้นกล้องก่อนหนึ่งก็อันนี้เป็นอย่างสตีว่า10มิลลิกรัม THC นะเจ้าเห็นไหมฉะนั้นเมาค่ะเมาเจ้าเมาเจ้าแคนนาบิสนะเจ้าอันนี้ขายดีมากนะคะรสชาติดีนะเจ้าแล้วก็อันนี้เป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวอันนี้โอ้ตายละ10มิลลิกรัม THC 0มิลลิกรัม CBD เมาตึงกู้เจ้าอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะก็เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวแม่มดมาให้พวกเราดูอีกครั้งหนึ่งสี่ทุ่มเกินแล้วเมืองไทยกี่โมงแล้วเจ้าเนี่ยพวกเราฝากคำถามไว้นะคะฝากคำถามไว้ด้วยแม่มดว่างก็จะมาอ่านช่วงนี้คือแบบว่างานมันเยอะแต่ว่าก็แวบๆมาดูเป็นห่วงมูเฮาเหมือนกันนะเจ้าก็มีเวลาก็แวบๆมาดูอันนี้เบาๆนะที่ยังไม่ได้เข้าห้องเรียนนะวันนี้แค่คุยกันเฉยๆอาทิตย์หน้าค่ะจะเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนพวกเราก็เตรียมสมุดปากกาเรียนหนังสือใจ
ันดาลูกเทพลูกเทพผมก็มีลูกเทพเดี๋ยวนั่งรถไปตำรวจเรียกรอคันที่แล้วอ่ะลูกมันหน้าตาเละขนาดนี้ไปแล้วนะ5 ทุ่มแล้วเจ้าก็ฝากขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีก็ทำมาค้าขายก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะเจ้าลูกไข่ของแม่มดทุกคนก็อโลคยาปรมาลภานะเจ้าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสวัสดีเจ้า